่วงนานาทัศนะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันเช่นเคยคลายทุกข์ประชาชนวันนี้ผมโสพลเพชรสว่างค่ะสวัสดีค่ะดิฉันลัคนามุกดาสว่างวันค่ะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนกับในช่วงอาทิตย์ที่แล้วนี่โอ้โดนไข้หวัดเล่นงานฝนตกแทบทุกวันไปเจอร้อนเจอหนาวเจอร้อนเจอหนาวเลยกลับบ้านก่อนแล้วช่วงนี้หายดีแล้วนะคะอาจารย์ก็คิดว่าพอได้นะบริหารลูกคอร้องเพลงได้ก็กลับไปบ้านที่บุรีรัมย์ก็ปรากฏว่ามีพี่น้องมาร้องทุกข์มาให้คลายทุกข์ที่บุรีรัมย์นี่รายแรกก็อยากจะกราบเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาชีพค่ะเขาก็มาบอกว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ส่งเสริมให้ไปปลูกต้นบุกมะลิในร้อยพวงมาลัยขายเป็นการเพิ่มรายได้เขาก็เชื่อก็ไปกู้ยืมเงินมาก็ปลูกก็มีการลงทุนปลูกมะลิปลูกมะลิเสร็จแล้วก็มีอาชีพเพิ่มขึ้นเนี่ยคนเก็บก็มีคนร้อยพวงมาลัยก็มีเสร็จแล้วก็ไปขายที่สี่แยกตลาดอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ขายมาตั้ง 2-3 ปีแล้วอยู่มาตอนไอ้7วันอันตรายตอนสงกรานต์เนี่ยเขาบอกตำรวจก็ไปขอร้องตำรวจจากจังหวัดบุรีรัมย์ว่าให้หยุดขายก่อนเถอะ7วันนี้ค่ะกลัวอันตรายเขาก็เชื่อต่อมาหลังจากนี้ก็ไปขายอีกแล้วก็ตำรวจน้องกีก็บอกว่าไม่ให้ขายอ้างว่าผู้ใหญ่สั่งมาโดยให้เหตุผลว่าอะไรคะอาจารย์ไม่ให้ขายเนี่ยก็เขาบอกผู้ใหญ่สั่งมาก็คือบอกทางตำรวจจากจังหวัดผู้ค้ำชาจากจังหวัดสั่งมาค่ะนะครับอันนี้ก็เขาก็บอกเขาก็เดือดร้อนนี่ตกงานกันก็ต้องมีอาชีพแต่ก่อนมันขายได้ค่ะทุกคนมีรายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวต่างอาหารเป็นรายได้เสริมก็เลยมาร้องผมก็แนะนำว่าทำหนังสือกราบเรียนท่านผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์ไปแล้วก็ถ้าจะร้องมาถึงใครทุกผมก็จะทำเรื่องถึงผบ.ตร.ให้อันนี้เป็นพี่น้องจากจังหวัดอำเภอหนองกี่อำเภอหนองกี่คนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์จะไปขายที่ตลาดหนองกี่แล้วเขาก็บอกว่านี่ท่านไปดูที่นี่อำเภอเฉลิมพระเกียรติสี่แยกก็ขายในอำเภอเมืองก็ขายและจังหวัดอื่นก็ขายเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งของเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเห็นไหมตัวสีไฟแดงเสร็จก็มีคนขายกล้วยแขกนะครับอันนี้ก็เป็นการอารุปอร่วยผมว่าตรงยิ่งตลาดต่างจังหวัดมันก็ไม่ได้มีจราจรคับข้างอะไรสำคัญว่าเขาก็บอกวันนี้ก็หลวงสั่งให้มาส่งเสริมแล้วก็พวกชั้นทำตามก็มาห้ามก็มีการลงทุนไปแล้วไปกู้เงินมาลงทุนด้วยรายที่สองมาจากอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์อันนี้ที่ติดกันท่านผู้ชมครับก็ไอ้ฝ่ายหนึ่งบอกมีนอสสามแล้วก็ได้สร้างบ้านสร้างเรือนมาอยู่สองหลังประมาณเกือบ30ปีแล้วแล้วไอ้ที่ติดกันเนี่ยไปออกโฉนดเขาออกโฉนดโดยเขาตอนรังวัดเขาก็ไม่รู้เรื่องออกตามนอสสามปรากฏไปทับที่แต่บังเอิญระหว่างที่ติดกันก็มีรั้วลวดหนามอยู่มีรั้วกั้นของคนออกโฉนดทำไว้ทีนี้ชาวบ้านก็ดีผมก็ว่าเขาก็ไปร้องเรียนต่อผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็เรียกมาไกลเกลี่ยก็ทำบันทึกตกลงกันว่าตกลงจะเอาตามที่มีครอบครองอยู่คือตามแนวรั้วที่เดิมนะครับแต่ก็ปรากฏว่าเจ้าของโฉนดนี่ก็ไม่ยอมมาโอนสักทีหนึ่งไม่ยอมดำเนินการก็เลยมาหาผมที่บุรีรัมย์นะครับผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปฟ้องร้องเลยทำหนังสือถึงผู้ว่าท่านอาจจะเรียกมาเจรจาไกลเกลี่ยเพราะว่าที่ดินก็ไม่กล้าออกให้จริงๆก็มีการครอบครองกันอยู่จริงอยู่แล้วในพื้นที่ครอบครองมา20กว่าปีแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าจะอ้างว่าถ้าครอบครองปรปักษ์ก็ได้ค่ะนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมก็แนะนำว่าเขาก็เห็นด้วยผมบอกยังไงก็เจรจาไกลเกลี่ยกันพูดดีๆคำพูดสำคัญเนี่ยเพื่อนบ้านติดกันเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่ายอมตามที่ตกลงกันเนี่ยแต่ก็ยังไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการก็ขอชมเชยท่านผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอศรีขอรภูมิที่มีการทำบันทึกไว้อันนี้เป็นประโยชน์มากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กราบเรียนผมถามว่าที่สุรินทร์มีเยอะๆทนายไม่ไปหาเขาบอกเขาเป็นแฟนรายการประจำของเราดูแล้วติดใจอาจารย์อยากจะมาเห็นด้วยก็กราบเรียนนะครับค่ะทีนี้มีรายการหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนขนาดนี้นี่เมื่อวานนะฮะไปศูนย์ปราบโกงเนี่ยความจริงก็คือต้องการจะปราบปรามการที่จะทุจริตเกี่ยวกับการลงประชามติค่ะไปตั้งชื่อมันน่ากลัวศูนย์ปราบโกงเขาก็เลยทางคสช.ทางนายกก็ดีท่านรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีกลาโหมนี่ก็ไม่ให้เปลี่ยนชื่อไหมอ้างว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะผิดคำสั่ง
ของคสช.ในการชุมนุมทางการเมืองที่นี่ก็มีตำรวจทหารมาเต็มหมดในที่สุดก็หลายแห่งที่ตั้งก็ตั้งไม่ได้แล้วก็แปลกลูกชายผมอดีตสจ.สุรศักดิ์เพชรสว่างเนี่ยก็เปิดร้านขายของธรรมดาไม่ได้มีอะไรแต่ก็มีชื่อแต่ก่อนก็เคยเป็นนั่นเหมือนกันเดินมากับเขานี่แหละบอกทหารไปเยี่ยมทหารไปถึง2ครั้งแต่ก็ปรากฏเขาก็ไม่ได้มีแล้วครับไม่ได้ทำนะครับอันนี้ก็กราบเรียนให้ทราบว่าของเรานี่อันนี้ศูนย์ตัวจริงเนี่ยที่ว่าศูนย์ตัวจริงก็คือศูนย์รับเรื่องราวน้องทุกข์ผมเปิดรายการคายทุกประชาชนซึ่งเฮียชัยยุทธให้ดำเนินการมาเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์ก็ไม่เป็นไรช่วยประชาชนก็รับเรื่องร้องทุกข์พบทุจริตท่านบอกมาเลยเขียนมาหลายเรื่องที่ส่งเรื่องไปแล้วให้ปปช.สอบก็ดำเนินการอยู่นะครับเรื่องที่ทำกินเดือดร้อนได้รับความไม่เป็นธรรมก็บอกมาออกจะโดดไม่ได้สปก.ไปทับผมก็ทำเรื่องให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพบทุจริตทุกเรื่องยาเสพติดได้รับความไม่เป็นธรรมนี่ท่านส่งมาหรือแม้กระทั่งว่าจะมีพบเรื่องทุจริตเรื่องการที่จะออกเสียงประชามติก็บอกกล่าวมาได้นะครับเราก็จะส่งเรื่องไปให้เขาในการที่ติดตามวิธีการที่อันนี้ไม่พูดถึงเรื่องลงประชามติพูดถึงการเลือกตั้งมันโกงหลายอย่างท่านหนึ่งคนตายแล้วก็มีค่ะอาจารย์เอาชื่อคนตายเนี่ยมาลงก็รู้กันเสร็จก็เอาให้ไปลงกาคนไม่มาอยู่ที่อื่นก็ลงแทนกาค่ะสองบางทีก็กาดื้อกาเข้าในหีบบางเคยมีบางแห่งที่ก็ร้องเรียนกันนี่แพ้เขา500คะแนนไฟดับก็ไปกาให้อีกฝ่ายที่แพ้นี่ชนะ 1,000 คะแนนเปิดไฟออกมาปุ๊บคะแนนเปลี่ยนแล้วก็เปิดเปลี่ยนหีบเอาไอ้หีบที่ลงคะแนนชนะเนี่ยมาลงอ่านชนะ500คะแนนนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับมีนี่คือลักษณะของการทุจริตนะครับแม้กระทั่งว่าบางแห่งนะครับกาไว้ก่อนลงไว้ก่อนที่จะ8นาฬิกาจะเปิดก็มีเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการทุจริตนี่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับยังไงก็ตามแต่นะครับผมที่นี่พวกเราคณะพวกเรามีอุดมการณ์ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รับความไม่เป็นธรรมแม้กระทั่งว่าตำรวจนะถูกสั่งพักราชการออกจากการก็มาหาผมก็ชี้แนะแนววิธีการปฏิบัติให้นะครับไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะกราบเรียนว่าของเรานั้นรับร้องทุกจริงๆรับร้องทุกแล้วก็ผมกราบเรียนในชีวิตอีกเกลียดเรื่องการทุจริตผมรับราชการทศมิตร15ปีมาสอบกฎหมายรามคำแหงได้ผมไม่ลาออกที่บุรีรัมย์เขาว่าผมบ้าสอบชั้นตรีก็ได้ที่1ในอีสานที่4ของประเทศอบรมกฎหมายทศมิตรสมัยท่านดร.อรันธมโนเป็นผู้อำนวยการผมได้ที่1ของประเทศสอบชั้นโทก็ได้แล้วผมลาออกมาเป็นทนายเขาว่าผมบ้าผกผันชีวิตก็เลยมาสู่การเมืองแล้วก็เราเห็นแล้วในชีวิตที่ผ่านมานี่การทุจริตอันตรายมากนะครับแล้วมาจากอะไรครับหนึ่งการเลือกตั้งต้องใช้เงินซื้อเสียงยิ่งผู้ใหญ่บ้านกำนันอยู่นี่ผู้ใหญ่กำนันอยู่60ปีโอ้โหอยู่จนเกษียณอายุ 4,000 5,000 บาทต่อเสียงเนี่ยค่ะแม้กระทั่งสหกรณ์ครูบางจังหวัดหลายจังหวัดทั่วประเทศก็ยังมีการซื้อนี่ผมว่าบ้านเมืองเราเป็นตรงนี้เลือกตั้งอะไรๆซื้อหมดเพราะงั้นผมกราบเรียนท่านผู้ชมว่าผมทำไมท่านจะเห็นว่าทำไมโสพลชอบพูดขอร้องอย่าไปเลือกตั้งอย่าไปเอาเงินซื้อเสียงเพราะผมดูแก่ใจส.ส.บางคนให้ไปเยี่ยมชาวบ้านหรือไปเยี่ยมมันทำไมค่ะไอ้พวกขานี่ไม่มีเงินให้มันก็ไม่เลือกเพราะงั้นมึงหาเงินดีกว่าถึงเวลาเอาเงินไปแจกไอ้นี่ที่ผมรู้แก่ใจได้ยินกับหูแล้วท่านเคยอ่านข่าวเจอไหมที่จังหวัดศรีสะเกษอบต.ไหนผมขออนุญาตจำไม่ได้แล้วไปซื้อยาบ้าจากเชียงรายถูกเขาจับตำรวจถามว่าจะซื้อไปทำไมจะเอาไปขายเพื่อเลือกตั้งนายกอบจ. อบต.เนี่ยเพราะฉะนั้นกราบเรียนท่านว่าพอเขาได้ไปเสร็จเขาก็มาถอนทุนวิธีการถอนทุนอย่างเช่นง่ายๆอบต.หรือเทศบาลนี่เอามา 500,000 600,000 จะช่วยให้สอบเขาทำงานได้หรือพวกจะสร้างก่อสร้างงบประมาณจะสร้างอนุไอ้นี่ก็ต้องมีเอามา 20% คนไหนให้คนนั้นได้ทำวิธีล็อกสเปคทุกอย่างจนได้แล้วการก่อสร้างก็เสียถนนพังเร็วขึ้นนี่ท่านจำไว้ร้องมาเพราะว่ากำหนดการก่อสร้างมันต้องสัญญา2ปีถ้ามันพังเร็วนี่
มาขุดไม่ถูกต้องสเปคอย่างที่เขาไปตรวจสอบเรื่องของที่องค์การทหารผ่านศึกได้รับประมูลมาแล้วก็ไปให้เช่าช่วงให้เขาทำต่อเนี่ยท่านร้องมาเลยครับมาตรวจสอบเพราะเราต้องรักษาประโยชน์ของเรามีการทุจริตโกงกินก็คือภาษีของเราเรื่องกระทรวงศึกษาใช่ไหมไปซื้อเสื้อนักเรียนมาเนี่ยตั้งหลายแสนตัวซื้อมาเกินเพื่อที่จะกินรางวัลไงเช่นตัวหนึ่งซื้อก็ให้เปอร์เซ็นต์ร้อยบาทก็ให้สิบบาทซื้อมาเป็นแสนตัวเงินเท่าไหร่แล้วก็ไปแบ่งกันการเป็นท่านผู้ชมครับไอ้นี่คืออันตรายของบ้านเมืองของเราทุจริตเพราะฉะนั้นท่านต้องช่วยกันผมอยากกราบขอบคุณพี่น้องศรีสะเกษก็มีสุรินทร์ก็มีลำปางบุรีรัมย์ร้องมานี่ผมก็ทำเรื่องให้ในการที่จะตรวจสอบการทุจริตเราต้องช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันนี่โอ้บ้านเมืองของเรามันหม่อมราชวงศ์เครื่องฤทธิ์ปราโมชท่านเขียนเอาไว้ประเทศไทยถ้าหยุดทุจริตสัก2ปีนี่ทำถนนสร้างด้วยเอาทองคำสร้างก็ได้ท่านเปรียบเทียบเพราะว่ามันการโกงกินกับโกงกินเงินของเราอะไรก็เอาเงินอะไรก็เอาเงินอะไรก็เอาเงินเพราะงั้นคนมันจึงมองเห็นแก่เงินข้าราชการท่านมีปัญหาก็รีดไถเอาจากพวกท่านมาเอาจากประชาชนเพื่อจะวิ่งซื้อตำแหน่งแล้วข้าราชการกับนักการเมืองนี่อย่างอบต.ก็ดีหรืออย่างของเอาส.ส.ดีกว่าชัดดีส.ส.มีหน้าที่ควบคุมข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนและถ้ามีการทุจริตส.ส.จะต้องดำเนินการตั้งกระทู้ถามในการตรวจสอบเสนอให้ไล่ออกแต่ถ้าพวกนักการเมืองกับพวกข้าราชการประจำรวมกันล่ะชิบหายเลยไม่มีใครตรวจสอบใครไม่มีใครตรวจสอบภาษีแล้วก็เสียหายเวลาเขาประมูลงานเนี่ยท่านครับจะต้องส่งไปให้สตง.ไปชนีมันก็ส่งช้าๆรู้กัน บางแห่งก็ไปจะผิดประกาศวันที่20มันเป็นประกิจตอนวันที่19ตอนค่ำค่ะแต่พิมพ์หนังสือพิมพ์มาตั้งนานแล้วอย่างนี้ก็มีวิธีการถามผมเป็นพวกที่ปรึกษาของพวกแต่ก่อนนี่เป็นที่ปรึกษาของพวกบริษัทรับเหมาต่างๆร้องเรียนผู้ว่าร้องเรียนรัฐมนตรีร้องเรียนท่านครับถ้าเราไม่ทำอย่างนี้แล้วใครจะทำเพราะผมเป็นคนเก็บภาษีสมิทเนี่ยโอ้ยแต่ก่อนนี่เป็นจับเหล้าเจอแต่คนยากคนจนกว่าจะทำให้เขาประซื้อเหล้าหลวงก็ต้องไปจับเหล้าเถื่อนผมจะคิดเป็นบาปกรรมของผมไปจับเหล้าเขาเยอะจับยกได้รางวัลที่1ของบุรีรัมย์ผมนี่ประเภททำอะไรทำจริงพูดจริงต่อยจริงก็เลยต้องมารับใช้พี่น้องจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เห็นแล้วบ้านเมืองของเราเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้เปิดสายให้พี่น้องประชาชนทางบ้านโทรสอบถามกันเข้ามาในช่วงสนทนาคลายทุกข์ค่ะครับช่วงนี้พักสักครู่ค่ะขอพักสักครู่นะครับค่ะสนทนาคลายทุกข์ครับท่านผู้ชมครับเป็นช่วงที่2ของคลายทุกข์ประชาชนวันนี้นะครับเชิญท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาก็กฎหมายจะรับความไม่เป็นธรรมพบทุจริตหรือยาเสพติดก็ร้องเข้ามาในรายการได้ค่ะหรือท่านจะส่งเป็นเอกสารเข้ามาในเบอร์แฟก02536512เท่านั้น28เบอร์แฟกนะคะสามารถส่งเอกสารทางแฟกเข้ามาได้ที่เบอร์029349127 9128ส่วนเบอร์โทรเข้ามาในรายการก็คือเบอร์029349167ค่ะครับเชิญท่านโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับค่ะระหว่างรอโทรศัพท์อยากจะให้คุณทนายลัคนาคนเก่งนี่พูดถึงเรื่องหน่อยก็บอกมีข่าวตำรวจจับโต๊ะบอลนะครับในย่านลาดพร้าวค่ะมีก็มีเงินตั้ง10ล้านนั่นเองค่ะอาจารย์เป็นของกลางที่ยึดได้ก็มีเงินกว่า10ล้านบาทแล้วก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลลูกค้าในการเล่นการพนันกันคืออยากจะกราบเรียนตรงนี้เป็นยุคของยูโรค่ะแต่กราบเรียนท่านผู้ชมที่เคารพว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยไม่ยูโรก็แล้วแต่มันจะมีแข่งกันทุกคืนค่ะแล้วก็ของไทยเราก็แข่งไอ้ส่งเสริมฟุตบอลเนี่ยผมเห็นด้วยแต่ต้องกันด้วยเดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนกลายเป็นติดฟุตบอล
แล้วก็เล่นพนันบอลเนี่ยขอประทานโทษนะฮะมีลูกนายตำรวจชั้นภูมิกับตอนนี้เกษียณไปแล้วเป็นหนี้พนันบอล 300,000 ลูกตำรวจลูกของตำรวจนะครับต้องไปเจรจากับไอ้พวกกลุ่มนั้นขอผ่อนผันลดได้ครึ่งถ้าไม่ให้มันใช้มาตรการเถื่อนคือทำร้ายร่างกายหรือก็จะเก็บใช้วิธีการนอกกฎหมายเพราะงั้นไอ้นี่ถ้าหากว่าปล่อยอย่างนี้ไปเด็กของเรานะฮะอยากจะกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านทำดีแล้วในการที่จะปราบพวกพนันบอลแต่ขอกราบเรียนว่าหลังจากยูโรก็ต้องปราบนะครับมันติดงอมแงมหมดเพราะมันเล่นทุกวันค่ะไม่เฉพาะช่วงเทศกาลบอลยูโรเท่านั้นใช่ไม่ใช่ยูโรหรือโอลิมปิกมันเล่นทุกวันค่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการสร้างนิสัยเงินก็จะไปอยู่กับพวกกลุ่มพวกนี้อยู่ท่านจับนี่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแต่ควรจะปกติก็ควรทำด้วยนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านผู้ชมเอาไว้พอมีปัญหาการพนันแล้วเนี่ยติดหนี้การพนันเยอะๆเมื่อไม่สามารถไปหาเงินมาได้เนี่ยทางออกก็นำไปสู่การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในที่สุดมันก็เกี่ยวโยงกันอันนี้ก็เป็นปัญหาที่อันตรายครับอันนี้ก็อยากจะกราบเรียนว่าต้องร่วมมือกันด้วยท่านผู้ชมรู้ข่าวก็บอกมาโทรศัพท์บอกผมก็ได้ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้แต่อย่าไปแกล้งกันนะอย่างพบทุจริตยาเสพติดท่านเขียนเข้ามาหรือส่งแฟกเข้ามานี่ผมก็ส่งให้ผมจะลงชื่อจริงผมได้รับจากท่านไปแต่ชื่อท่านไม่ต้องได้ก็บอกว่ากลัวอันตรายแต่ขอระบุว่าตรงนี้ขายยาบ้าที่ไหนหมู่บ้านเลขที่เท่าไรยังไงลักษณะมันเป็นยังไงให้ระบุพิกัดมาสองถ้าเป็นการพนันบอลนี่ก็บอกมาเพราะว่าผมเห็นเป็นเรื่องที่อันตรายแต่ถ้ารัฐบาลทำไม่จริงไม่จังย่อแย่นี่มันก็ไม่กลัวที่ไม่กลัวส่วนมากเพราะอะไรท่านครับบางครั้งเนี่ยไอ้เจ้ามือก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจับกุมเนี่ยให้เป็นเดือนละแสนอย่างไอ้ที่บางแห่งที่เป็นข่าวมาเดือนละ 50,000 20,000 ก็แล้วแต่มากน้อยเพราะงั้นเขาได้เงินเขาก็ต้องซื้อตำแหน่งมาหมดไปไม่ใช่น้อยเขาก็ต้องหาวิธีนี้หลายเจ้าเข้าก็เลยกลายเป็นสนับสนุนเขาก็เล่นอย่างสบายใจมึงไม่ต้องห่วงกูจัดการเรียบร้อยแล้วนี่คือผลเสียอีกอย่างหนึ่งของการคอร์รัปชันในการซื้อตำแหน่งใช่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เราต้องช่วยกันนะครับอย่าไปปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งแล้วปัญหาเรื่องอันหนึ่งอยากจะกราบเรียนเรื่องมรดกนี่พี่น้องกันคุยกันซะนะครับสามารถที่จะแบ่งปันสันสู่กันได้อันไหนดีกฎหมายเขาจะเขียนไว้ท่านครับที่ผมกับทนายลักษณะหรือทนายพัฒนศักดิ์หรือคุณวิทยาเนี่ยอาจารย์วิโรจน์หรือคุณดร.วัฒนาเราก็เอากฎหมายเล่มเดียวกันนี่แหละนะครับมาเล่าสู่กันฟังถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็แบ่งกันซะมันก็ไปต้องไปหาเงินเสียเงินเสียทองจ้างทนายค่ะเอามีสายจากคุณอะไรคุณสุจิตนะคะสวัสดีค่ะจากมุกดาหารเชิญครับครับคือผมเอารถไถเป็นรับจ้างผมไม่รู้ว่าเป็นป่าสงวนคนที่จ้างผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีป่าไม้มาจับผมก็สู้คดีมามันออกไม่ได้รถไถแต่รถไถก็ไม่เป็นชื่อผมชื่อของน้องชายมันออกไม่ได้ครับค่ะคุณสุจิตอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวค่อยๆเล่าว่าคุณสุจิตทำอะไรอะคะคุณสุจิตมีเอารถไปรับจ้างผู้ใหญ่บ้านไปไถที่ในเขตป่าสงวนโดยที่เราไม่รู้ครับรถกับรถของน้องชายคุณใช่ไหมครับน้องชายออกมาแล้วเขาเสียชีวิตแล้วมาเป็นสัญญาน้องชายเป็นของน้องชายทีนี้เราจะขอรถไถออกมาครับไปขอออกมาแล้วทนายสู้ไปให้แล้วออกไม่ได้ครับไปถึงไหนไปขอที่ไหนที่ศาลหรือเปล่าขอที่ศาลครับทนายเอาเงินผมไปก็ไม่ได้คืนด้วยเอาไป 25,000 ค่ะคือโดยกฎหมายนะโดยหลักกฎหมายนี่คนมุกดาหารนี่คนเก่งคนนี้ครับค่ะโดยกฎหมายแล้วถ้าของที่ใช้กระทำผิดอาญานี่ถ้าเจ้าของเขาไม่รู้ว่าเอาไปเพื่อไปทำผิดเช่นเอาขอยืมรถมอเตอร์ไซค์ไปขายยาบ้าอย่างนี้เขาเจ้าของเขาไม่รู้หรือยืมรถยนต์ไปบรรทุกไม้เถื่อนอย่างนี้เขาไม่รู้ไปถูกยึดนี่เจ้าของก็สามารถที่จะร้องต่อศาลแต่ต้องพิสูจน์ให้เห็นให้ศาลเชื่อว่าเจ้าของไม่รู้เรื่องอันนี้อยู่ที่พวกคุณนำสืบยังไงนี่เราไม่ทราบข้อเท็จจริงถ้าพิสูจน์แล้วไม่นั่นก็แล้วก็อุทธรณ์ได้เนี่ยถ้าทนายเขาอุทธรณ์ให้หรือเปล่าผมพ้นคดีไปรอลงอาญาเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องคุณไปติดคุกเนี่ยความเมตตาของศาลในส่วนของไม่อุทธรณ์ก็ไม่ผ่านครับเรื่องรถยนต์เนี่ยรถยนต์ก็ไม่ผ่านครับไม่ผ่านแต่เงินยังไม่ส่งบริษัทยังไม่หมดเหลืออยู่ 30,000 บริษัทเขาก็ล่มละลายพอดีมันอย่างนี้นะขอโทษนะไอ้ที่คุณพูดให้พวกผมฟังนี่มันต้องปรากฏในศาล
ให้ศาลเห็นว่ารถนี้เช่าซื้อมายังไม่หมดไม่ใช่ของเราต้องให้ศาลเชื่อต้องมีหลักฐานไม่ใช่พูดแต่ปากลอยๆมันต้องมีเอกสารต้องมีการนำสืบให้ศาลเห็นนะครับเมื่อไม่มีเอกสารเห็นหรือศาลฟังดูแล้วไม่เชื่อมันก็เป็นดุลยพินิจของศาลเราก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ก็อยู่ในรายละเอียดของการเสนอพยานผมเป็นคนส่งสมมตินั่นแต่เขาจะว่าคุณรู้เห็นแหละนี่ตอนนี้น่ะเขาจะว่าคุณรู้น่ะคุณเอาไปขุดและอีกสำคัญอันหนึ่งคือในเขตป่าสงวนคุณไม่รู้ต้องพิสูจน์ยังไงให้เห็นทีหลังแนะนำอย่างนี้คุณสุจิตตั้งแต่เขาเอาไปที่ผมสงวนไปให้เขาดูไงขอโทษอย่างนี้ขอโทษนะท่านผู้ชมด้วยนะครับเมื่อเริ่มต้นมีเรื่องคดีปั๊บท่านต้องรีบปรึกษาคนมีความรู้เลยต้องปรึกษาถ้าจะให้ปรึกษาพวกผมก็ต้องเอาแต่ต้นอันนี้ศาลตัดสินสองศาลแล้วไม่รู้จะทำยังไงเพราะกราบเรียนว่าการสู้คดีต้องมีพยานหลักฐานให้ศาลเชื่อว่าเราไม่ได้ผิดเราไม่รู้ว่ามันเขตป่าสงวนมีเหตุผลอย่างไรก็ไปว่ากันอันนี้ศาลตัดสินสองอันแล้วนี่โดยหลักกฎหมายยังรถผมนี่คุณยืมไปขายยาบ้าเขายึดไปเขาบอกไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆด้วยหาหลักฐานพยานมาให้รู้เห็นอย่างนี้ศาลเขาก็ปล่อยแต่ถ้าพิสูจน์สืบไม่ได้เขาก็ยึดนี่ทางศาลเขาบอกให้ไปเอาบริษัททีนี้ผมไปบริษัทแล้วบริษัทมันล่มละลายบริษัทล่มละลายคุณก็ต้องหาบอกทนายคุณดิไปคัดบริษัทเข้ามาหาหลักฐานสืบเขาไม่สนใจเขาก็บอกแล้วเงิน 30,000 ไปให้เขาอย่างเดียวคุณช่วยไม่ได้คุณอย่าโทษทนายคุณโทษตัวคุณเองไปหาทนายไม่ถูกมันจะมีทางช่วยไหมครับยากครับผมคนชอบพูดโกหกเฮ้ยสุจิตเอามาให้ผม 50,000 ผมจัดการให้ได้ผมเป็นส.ส.เก่ารองประธานผมรู้จักนี่โกหกอย่างนี้เชื่อแต่พูดตามจริงบอกมันยังไม่เห็นเรื่องจะตอบได้ยังไงว่าได้หรือไม่ได้ค่ะแล้วเป็นเรื่องยากแต่ผมเชื่อทนายเพราะผมก็เคยไปปรับนายให้เขาผมไปเล่าเรื่องให้เขาฟังเขาออกได้เขาก็เอาเงิน 30,000 ออกได้ทนายพอมันสุดท้ายแล้วถึงศาลอุทธรณ์ก็ออกไม่ได้เอาละอย่างนี้แหละทนายอย่างนี้มันกรรมเวรผมถึงเลิกว่าความไงพอชนะก็ไปบนบานศาลกล่าวเจ้าภูมิเจ้าที่เจ้าทางพอแพ้ก็ด่าแม่ทนายและทนายพูดความจริงไม่เคยเชื่อชอบทนายโกหกโอเคนะครับเบอร์มีสายอื่นค่ะนี่ท่านผู้ชมครับคือทนายอย่างพวกผมเนี่ยรับมาเนี่ยอย่างคุณพัฒนศักดิ์ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานต้องมีหนูนามีคุณกิยามีใครต่อใครที่มาคุยที่ว่ามันเป็นยังไงค่ะมันมีทางสู้ทางออกทางแพ้ถ้ามันแพ้เราจะไปสู้ได้ยังไงคืออย่างนี้เสริมนิดนึงค่ะอาจารย์ในเรื่องของกรณีคุณสุจิตเนี่ยเข้าใจว่าทรัพย์เนี่ยมันเป็นทรัพย์ของบุคคลอื่นเช่าซื้อมาก็จริงคือเป็นของน้องชายแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ได้ยินว่านำใบเสร็จในการชำระค่างวดรถเนี่ยคือคุณสุจิตเองเนี่ยเป็นผู้ผ่อนชำระในการนำเสนอให้ศาลเห็นเนี่ยจะบอกว่าเจ้าของรถเนี่ยไม่รู้เห็นในการกระทำความผิดเนี่ยมันก็เลยยังเป็นหลักฐานที่เหมือนจะไม่ได้ช่วยในการที่จะไปฟังดูว่าเจ้าของรถที่แท้จริงเนี่ยไม่รู้เห็นก็คุณเป็นเสียค่าเช่านี่ประการที่หนึ่งรถไม่ใช่รถของเราแต่เราเป็นผู้ผ่อนชำระคุณอ้างว่าคุณไม่รู้เขตป่าสงวนผู้ใหญ่บ้านเป็นคนไปทำต้องสืบให้ได้ต้องพิสูจน์ให้ได้มีอะไรยังไงมันก็อยู่ในการนำเสนอพยานหลักฐานเข้าไปในกระบวนการเรื่องละเอียดอ่อนต้องเสนอให้ศาลเห็นให้ศาลเชื่อถ้าไปพูดลอยๆแต่ข้างนอกไม่ได้ เพราะฉะนั้นเวลาสู้คดีท่านผู้ชมครับด้วยเหตุและผลไม่ใช่เหมือนการเลือกตั้งเอาเงินไปให้มากก็ได้คนไหนไม่มีเงินก็ไม่เลือกคนไหนให้เงินก็เลือกไอ้นั่นมันเลือกการเลือกตั้งที่เลวนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเมืองของเราถ้าจะให้ดีตรงนี้ก็คือ1เลือกตั้งทุกระดับอย่าให้มีการซื้อเสียงข้าราชการต้องไปซื้อตำแหน่งต้องจัดอาวุโสอย่างตำรวจตอนนี้เขาวุ่นวายกันมากคนตายแล้วก็ยังมีชื่อย้ายถ้าลดตำแหน่งเขาก็ดังจะปรับบ้านต่อไปตั้งระดับอาวุโสที่ประเทศไทยเรามี2หน่วยงานกราบเรียนท่าน1ศาล2อัยการที่ยังเป็นตามระดับนอกนั้นนี่เฮ้ยเขาบอกซื้อกันทั้งนั้นเราก็ไม่รู้เนาะฟังเขาว่าไม่มีหลักฐานมีสายจากทางบ้านสายที่2ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโต้งนะคะคุณโต้งขอนแก่นมีอะไรครับเชิญครับสอบถามเรื่องมรดกครับเชิญค่ะว่ามาครับคือมีพี่น้อง7คนนะครับจะแบ่งมรดกครับค่ะครับแล้วเป็นยังไงครับมีปัญหายังไงครับพี่น้องก็รักใคร่กันดีนะครับ
จะไปแบ่งกันเลยไม่ต้องยื่นคำร้องขอจะเป็นผู้จัดการมรดกเลยได้ไหมครับทรัพย์มรดกคืออะไรคะที่ดินนะครับเป็นที่ดินมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดหรือว่านส.3โฉนดครับค่ะเราลองได้ไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่หรือยังคะยังครับถ้าเกิดคิดว่าพี่น้องเนี่ยไม่มีปัญหาในการที่จะแบ่งมรดกเราพี่น้องทั้งหมด7คนเนี่ยไปที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่อะค่ะแล้วก็ไปแจ้งความประสงค์ว่าเราต้องการแบ่งทรัพย์มรดกอย่างไรแล้วก็เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยก็จะมีคำสั่งออกมาหากเจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการให้เนี่ยก็ไม่ต้องไปร้องขอตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแต่ถ้าเจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งว่าให้ทายาททั้งหมดเนี่ยไปยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกก่อนก็ต้องดำเนินการตามนั้นค่ะคืออยากจะเรียนคุณโต้งนะฮะผมเห็นใจค่ะความจริงเป็นผู้จัดการมรดกนี่ถ้าทนายหนุ่ยอยู่ที่บุรีรัมย์ผมขอร้องอย่าเกิน 5,000 บางแห่งเรียกมากค่ะอาจารย์แต่ถ้าไปอัยการอาจจะ 2,000 กว่านะครับเขาก็ทำให้แต่มันจะช้าแล้วสำนักงานที่ดินนี่เขาส่วนมากเขาจะหาวิธีเขากลัวถูกฟ้องค่ะเพราะจะเผื่อ7คนพี่น้องมีสมมุติว่าคนตายไปมีลูกอีกก็เมียน้อยอีกคนหนึ่งนี่เขาก็เป็นทายาทบรรดาเขาฟ้องถ้าที่ดินทำไปถูกเขาฟ้องที่ดินด้วยเขาก็เลยเลี่ยงวิธีว่าให้เป็นขอผู้จัดการมรดกส่วนใหญ่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะต้องไปร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกแทบทุกกรณีพอศาลตั้งไปผู้จัดการมรดกเขาเอาคำสั่งศาลมาที่ดินก็อ้างได้บอกผมจัดการตามผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลจะฟ้องเขาไม่ได้นะครับอันนี้ก็กราบเรียนให้ทราบเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปทั้ง7คนนี่เขายอมให้ก็ดีซึ่งบางแห่งบางเจ้าหน้าที่นะ2คนเขาก็ทำให้ค่ะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับโอเคครับถ้าเขาเชื่อเราเขาก็ทำให้ได้ใช่ไหมครับโดยกฎหมายเขาให้ทำให้ได้แต่เขาก็กลัวอย่างว่านี่แหละกลัวมีปัญหาเรื่องฟ้องมรดกมาแล้วก็จะมาฟ้องเขาด้วยเขาก็เลยไปนู่นดีกว่านะครับอันนี้ก็กราบเรียนเรื่องจริงให้ทราบยังไงก็ลองติดต่อที่สำนักลองไปคุยเขาก่อนลองคุยเขาก่อนคุณโต้งไปคุยเขาก่อนนะท่านครับครับผมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับศาลมันประมาณเท่าไหร่ครับคือมันต้องวางศาลค่าคำร้องค่าธรรมเนียม200แล้วก็ค่าปิดประกาศหนังสือพิมพ์ก็ประมาณไม่เกิน 2,000 ครับนะครับให้ทนายทำหรืออัยการทำให้ก็ได้ใช่ไหมครับอัยการเขาทำให้แต่เขาจะไม่มีเวลาคุณไปหาอัยการจังหวัดก่อนไปถ้าทนายเขาต้องชิดค่าวิชาการเขาค่าเสียนู่นเสียนี่เขาก็ต้องเอามากนะครับอัยการมีค่าวิชาไหมครับเนี่ยคุณไปถามเขาดูนะ โอเคครับคุณโต้งครับครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่นะฮะช่วงหน้าเจนโทรศัพท์เข้ามาใหม่ครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่ารถที่บรรทุกสิ่งของพลิกคว่ำหรือเกิดอุบัติเหตุถ้าเราเก็บของพวกนั้นไปผิดกฎหมายหรือไม่ติดตามคำตอบได้ในช่วงหน้าครับในทางกฎหมายการหยิบฉวยของคนอื่นไปโดยเจ้าของไม่ได้อนุญาตถือว่าเป็นการลักทรัพย์ซึ่งกฎหมายระบุโทษให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทแต่ในกรณีนี้ที่หยิบเอาสิ่งของที่เกลื่อนกลาดอยู่บนถนนไปโทษจะหนักกว่าตามมาตรา335ป.อาญาได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดลักทรัพย์ในที่บริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้การระเบิดอุทกภัยหรือในที่ที่มีอุบัติเหตุหรือที่เกิดภัยพิบัติอื่นๆต้องจำคุก 1-5 ปีหรือปรับ 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยครับครับท่านผู้ชมครับเป็นช่วงสุดท้ายของคลายทุกข์ประชาชนวันนี้นะครับเชิญท่านโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะสอบถามปัญหาข้อกฎหมายต่างๆก็เรียนเชิญนะฮะ029349126-7 ค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามในรายการระหว่างที่รอโทรศัพท์ก็มีปัญหาที่อยากจะขออนุญาตเจ้าหน้าที่เขาก็ตั้งตุ๊กตามาดีค่ะหัวเมียเวลารักกันนี่โอ้ยปานจะกืนกินน้ำต้มผักก็ว่าหวานขมแค่ไหนก็ว่าหวานแต่พอทะเลาะกันโกรธกันนี่ก็เอาละไอ้เรื่องของเมียดีผัวดีไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่ดีก็มีปัญหาว่าทรัพย์สิน
เป็นของเมียของสุดตัวเขาตอนรักกันก็ใส่ชื่อร่วมกันนะเอาใส่ชื่อพี่ไปด้วยพอทะเลาะกันจะเอาคืนได้ไหมตอบที่ก็โดยทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการสัญญาให้โดยเสน่หาซึ่งเป็นบุคคลอื่นแต่ในกรณีเนี้ยเขาเป็นสามีภรรยากันมันจะมีประเด็นตรงนี้ค่ะอาจารย์ว่ามันเป็นสัญญาระหว่างสมรสการยกให้แบบนี้ถือว่าเป็นสัญญาระหว่างสมรสซึ่งคู่สมรสฝ่ายที่เป็นผู้ให้เนี่ยสามารถบอกล้างได้ตลอดเวลาที่อยู่ในการสมรสกันค่ะอาจารย์ถ้าหย่ากันล่ะถ้าหย่ากันแล้วเนี่ยก็สามารถเรียกคืนได้ภายใน1ปีหลังจากหย่ากันแล้วนะภายใน1ปีถ้าหย่าปั๊บฟ้องเรียกคืนได้แต่ระหว่างสมรสจะยกฉันไม่พอใจฉันก็ไปบอกล้างทำยังไงได้ก็บอกล้างแล้วก็เรียกคืนไปแจ้งที่สำนักงานที่ดินไปบอกล้างที่ฉันให้ผัวนี่ฉันไม่ให้มาแล้วมันจะชู้ไปมีกิ๊กมีเกิ๊กมันไม่ดีฉันจะเอาคืนแต่การบอกล้างเนี่ยก็ต้องไม่กระทบถึงสิทธิบุคคลภายนอกหากว่าทรัพย์สินนั้นเนี่ยมันมีการไปสู่บุคคลภายนอกแล้วบุคคลภายนอกสุจริตเสียค่าตอบแทนอันนี้ก็อาจจะเรียกคืนได้อันนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยศาลคดีพิพากษาชั้นฎีกาถ้าบุคคลภายนอกได้หรือซื้อไปโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนนี่เช่นให้ผัวไปแล้วผัวเอาไปยกให้คนอื่นหรือไปขายคนอื่นไอ้คนอื่นเขาไม่รู้เขาก็ถือเขาซื้อแล้วสุจริตเสียเงินเสียทองนี่อันนี้ไม่ได้แต่ถ้าสามีไปยกให้ฟรีอย่างนี้มันก็มีเหตุให้โดยเสน่หาเพราะว่าการมันมีชื่อร่วมกันเนี่ยถ้าที่ดินจะโอนให้มันก็ต้องให้ฝ่ายคู่สมรสรับทราบด้วยรับรู้ยินยอมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องยังไงก็อย่างบางคนมีปรึกษามีลูกสองคนพวกบอกจะทิ้งกันทำไมไอ้สันดานผู้ชายมันก็เลวอย่างนี้เอาดีๆเอาน้ำร้อนเข้าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายกลับมามีแต่ด่าแต่ว่าคนพ่อคนแม่มันก็หนีหมดเนี่ยก็เกิดขนมนั่นกันเอาไม่เป็นไรอาจจะหลงผิดบ้างไม่เป็นไรเธอกลับมาหาลูกหาเมียเถอะนะอย่างนี้มันคนเราเจอน้ำเย็นเข้านี่มันตายนะพวกผู้ชายเนี่ยนะฮะไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เขาตั้งเรื่องมากันดีนะครับระหว่างรอโทรศัพท์อยู่นะครับเขาบอกมีปัญหาเรื่องการมั่นเนี่ยเป็นยังไงมีกฎหมายว่ายังไงบางเรื่องของมั่นเนี่ยการมั่นเนี่ยสำคัญอยู่ที่การส่งมอบของมั่นค่ะอาจารย์ต้องมีอายุกำหนดไหมบุคคลทั้งสองฝ่ายก็คือผู้หญิงผู้ชายเนี่ยต้องอายุ17ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยสามารถทำการมั่นกันได้แล้วก็การมั่นเนี่ยจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการส่งมอบของมั่นให้แก่ฝ่ายหญิงเอาแหวนเอาให้ไปก็ถือว่ามั่นแล้วค่ะถ้าฝ่ายพอมั่นเสร็จผู้ชายเกิดผิดสัญญาล่ะไม่มีกิ๊กมีเกิ๊กไม่สนใจอย่างนี้แหวนมั่นจะเอาคืนได้ไหมตกแก่ฝ่ายหญิงค่ะอาจารย์ถ้าตรงกันข้ามถ้าผู้หญิงไปเกิดพอมั่นเสร็จแล้วเกิดไปเจอไอ้ชายหนุ่มรูปหล่อคืออื่นเอาใจออกห่างค่ะแล้วของมั่นว่ายังไงคืนเขาสิคะอาจารย์ทำตัวแบบนี้ก็ต้องคืนมันหลักถ้าผู้ชายผิดตกเป็นของผู้หญิงถ้าผู้หญิงผิดต้องคืนความจริงก็เป็นหลักศีลธรรมธรรมดาเนี่ยนะครับแต่บางครั้งเวลามันโกรธกันแล้วโอ้ไม่ยอมแล้วมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งเรื่องมั่นกันเสร็จแล้วตกลงกันจะแต่งงานโอ้ออกการ์ดเชิญแต่งงานฝ่ายผู้ชายก็จัดเรียบร้อยผู้หญิงหนีตามไปดูใบอย่างนี้ทำยังไงอันนี้อาจจะฟ้องเรียกของมั่นคืนได้ฟ้องเรียกค่าตัวแทนได้แต่ว่าไม่สามารถไปฟ้องบังคับให้ใครมาแต่งงานได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่งงานแล้วฟ้องที่ค่าเสียหายฟ้องจากใครฟ้องจากพ่อแม่ฝ่ายหญิงได้ด้วยค่ะเพราะว่าฝ่ายหญิงที่คือพ่อแม่มาสู่ขอได้ก็ฟ้องได้ด้วยค่ะผู้ที่รับรู้ครับมีสายจากคุณสังเวียนสระบุรีเชิญครับคุณสังเวียนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์เชิญครับคุณสังเวียนบ้านข้างเคียงกันนี้ผมเขาโถมดินมาเนี่ยผมจะให้เขาเอาคืนได้ไหมอาจารย์เอาคืนคือยังไงไม่ครับว่าดินเขาเกินมาอย่างเงี้ยล้ำเข้ามาในที่ของคุณใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อแล้วคุณได้บอกเขาหรือยังแจ้งเขาหรือยังเขียนจดหมายไปบอกแล้วเขาว่ายังไงล่ะเขาก็เงียบไปเลยจ้ะที่ของคุณมีโฉนดใช่ไหมมีถ้าเขาเงียบวิธีอันหนึ่งง่ายอย่าเพิ่งไปต้องไปเสียเงินจ้างทนายครับผมเขียนจดหมายถึงผู้ราชการจังหวัดเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ส่งเอกส่งโฉนดคุณไปว่ามันทับที่ถ่ายรูปซะหน่อยนึงเนาะทำให้เราเดือดร้อนอย่างคุณอย่างนี้ก็ว่าไปให้เขาจัดการให้เขาขนออกเนี่ยแล้วมีของเสียหายด้วยนะอาจารย์เสียหายอันไหนเสียก็ว่าไปดิถ่ายรูปไปด้วยให้เห็นมีอะไรเสียหายไอ้ด้านเสียหายเนี่ยมันไปถ่ายรูปบ้านเข้าไม่ได้อะมันล้วนติดกันอย่างนี้อาจารย์มันเสียหายยังไงที่ของคุณเนี่ยไม่คล้ายๆว่าเขาถมดินไงอาจารย์ครับถมดินมาที่นี่ผมเอาไอ้คล้ายๆว่าแต่ที่แรกผมเอาแฉลบขึงไว้ใช่ไหมล่ะครับแล้วที่นี่เขาถมดินอ่ะขนมาถมนะอาจารย์ไม่ใช่ว่ารถเกตเลื่อนเลยนะเขาขนมาถมเองแล้วก็ทับของผมไปเลยอย่างเงี้ยทับอะไรคะทับอะไรเสียหายไอ้แฉลบนั่นใช่ไหม
ไหนฮะครับเทแลมไปเลยอาจารย์เราเสียหายเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้เป็นการเรียกว่าละเมิดโอ้ละเมิดใช่ไหมอาจารย์ครับแล้วผมไปแจ้งทางไหนดีอาจารย์อันดับแรกนี่มันเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันครับผมถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเราก็ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่คุณอยู่สระบุรีนั่นแหละแล้วก็ส่งภาพถ่ายไปไอ้ร้อยที่สแลมทับอะไรก็เล่าให้ท่านฟังไปแล้วมันเกินกินเข้ามาเท่าไหร่เนื้อที่ยังไงทำให้เราเสียหายเดือดร้อนขอให้ผู้ราชการจังหวัดดำเนินการเรียกเข้ามาแก้ไขความเดือดร้อนให้ด้วยขอแสดงความถืออย่างสูงลงชื่อนายสังเวียนนามสกุลนี้ส่งไปผู้ว่าเขาจะเรียกสั่งมาครับผมถ้าไม่ยอมก็ฟ้องหาทนายฟ้องเรียกค่าเสียหายสั่งให้เขาออกโดยกฎหมายเมื่อสั่งให้ออกแล้วเขาไม่ยอมขนเราสามารถที่จะไปจ้างคนมาขนออกให้อยู่ตรงตามเดิมแล้วเรียกค่าคนนี่จากคนที่ทำให้เสียหายได้กฎหมายทำได้ใช่ไหมอาจารย์ได้ครับเอออ้าวขอบคุณอาจารย์มากเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่เพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่เจตนาค่ะนะฮะแต่ถ้าไปพูดแล้วเขายังผัดผ่อนขอเวลาเขาบ้างอย่างงู้นอย่างนี้ก็โอเคนะครับแต่หลักใหญ่ท่านทำไมผมถึงท่านจะเห็นว่าผมจะพูดให้ถ่ายรูปผมสู้คดีมาชนะไอ้รูปถ่ายไม่ใช่น้อยจะได้มีหลักฐานเพราะไอ้คำพูดคนเรานี่ลมมันแต่งยังไงได้แต่พอรูปเจอภาพปั๊บนี่อ้างไม่ได้นะครับหลายเรื่องเช่นบางทีเขาจะบุกเข้ามานี่มันเกิดเอาหมุดออกแล้วก็ขุดดินใหม่ๆไปฝังใหม่ผมก็ถ่ายแล้วที่กราบเรียนในสาเรียนนี่ครับนี่เพิ่งขุดนี่ลอยไปไม่ลอยยังไม่นะครับไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เทคนิคของแต่ละคนในการที่จะทำเราต้องพิสูจน์ในศาลเชื่ออาจารย์ผมท่านประจวบโภคทรัพย์นี่เป็นคนที่ท่านนายกชวนนี่ให้ความเคารพนับถือมากเคยว่าความด้วยกันท่านสอนผมบอกว่าโสภณเราต้องทำให้ศาลเชื่อถ้าศาลเชื่อเราเราชนะถ้าศาลเชื่อเขาเราแพ้อย่างกรณีของคุณสุจิตมุกดาหารนี่แสดงศาลไม่เชื่อคุณสุจิตศาลเชื่ออัยการแล้วก็แพ้ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะขอเรียนว่าแต่โดยหลักแล้วนี่ท่านครับเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันโดยเฉพาะผมขอเน้นย้ำเรื่องมรดกพี่น้องพ่อแม่เดียวกันนี่โอ้ยไม่ใช่ทรัพย์ของตัวเองนะครับก็อยากจะได้และบางครั้งไปเกี่ยงลูกเมียน้อยเอาเขาก็ลูกผมถามว่าคุณเกิดมาจากพ่อใช่ไหมใช่และลูกเมียน้อยเกิดจากพ่อใช่ไหมใช่เอาเขาก็ลูกพ่อเหมือนกันก็แบ่งกันเสียค่ะนะครับแต่กราบเรียนท่านหลายท่านโทรมาเนี่ยผมให้ข้อคิดก็ขอบคุณที่เชื่อผมมาอยู่กรุงเทพทำมาหากินถึง20กว่าปีค่ะอาจารย์ไอ้พ่อแม่ตายไปถึง20กว่าปีแล้วไอ้พี่น้องเขาก็ทำไปจนออกโฉนดแล้วอาจารย์ฉันก็เป็นลูกเนี่ยฉันก็เป็นทายาทผมว่าใช่เป็นทายาทแต่ถ้าไปฟ้องนี่เขาจะสู้เรื่องอายุความขาดคุณจบเลยนะมันก็นานไปอาจารย์20ปีไม่ควรเกินปีหนึ่งอันดับแรกก่อนค่ะถ้าครอบครองแทนไม่ควรเกิน10ปีนะครับอันนี้ก็กราบเรียนให้ท่านผู้ชมทราบเพราะว่าเรื่องกฎหมายเขาจะเขียนไว้แล้วก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยเขาจะยึดตรงนั้นเป็นหลักค่ะอาจารย์เพราะงั้นเวลาสำนักงานของคุณพัฒนศักดิ์เนี่ยประชุมกันมีฎีกาตรงไหนว่ายังไงมันมีทางออกทางอะไรยังไงมันมองเห็นค่ะนะครับแต่ข้อสำคัญมันต้องมีใจเป็นธรรมะไอ้นี้แพ้ก็ต้องว่าแพ้จะไปบอกชนะโกหกเอาเงินเขานี่เขาก็ด่าคนพ่อคนแม่ค่ะแต่ทนายก็น่าเห็นใจนะครับบางครั้งนี่บ้านเช่าเข้าซื้อนะครับไม่มีเงินเดือนไม่ใช่การรายการมันก็ต้องอาศัยเป็นความจริงทนายความเป็นลูกจ้างนะค่ะรับจ้างว่าความอาชีพรับจ้างค่ะอาชีพรับจ้างแต่บังเอิญไอ้ลูกจ้างเนี่ยมันความรู้เก่งกว่านายจ้างมันก็เลยมีความรู้มากหน่อยแต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับคนเรานี่ผมไม่รู้นะพออายุมากๆเขาก็มองเห็นว่าบางทีเห็นเขาแย่งกันเราว่าโอ้ทุเรศนะฮะเราต้องนึกค่ะว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของพ่อแม่เราหามาโดยน้ำพักน้ำแรงท่านและไอ้บ้านใกล้เรือนเคียงไอ้ที่จะเดินผ่านที่อะไรนี่อันดับแรกอยู่ที่มัธยรสวาจาคำพูดใช่ค่ะพอเถียงกันเถียงงานแล้วก็เอาละทีนี้มีลูกยุลูกแย่หาดทะเลาะเบาแวงกันคุยกันไม่จบไม่สิ้นปัญหาก็บานปลายอันนี้นิดหน่อยก็ดันไป ผมไม่ใช่แกล้งว่าผมดีนะฮะหลักผมตัวนี้แทนที่มันต้องเขาต้องเป็นกลางนะท่านต้องเอากลาง
ค่ะอาจารย์ผมบอกไม่ต้องนะไอ้คางของเราให้เขาเลยเอาเข้ามาในริมหมุดของเราเลยไม่ต้องไปเอาตรงกลางมันก็ไม่กี่สตางค์อันนี้มันก็อยู่ที่การคุยกันนะแล้วก็ทำรู้ให้ด้วยผมบอกเขามาดูนะนี่เจ๊คุณมาดูนะนี่ผมให้เขาทำตรงนี้นะเดี๋ยวรู้นี่ผมออกคุณไม่ต้องออกนะครับไอ้นี่ก็เราก็ไม่รู้ก็อยู่อย่างสบายดีพอสมควรถ้อยทีถ้อยอาศัยครับในเรื่องของคดีอาญาก็เหมือนกันท่านผู้ชมเกิดขึ้นปั๊บต้องมาก่อนค่ะอย่างบางคนนี่อยู่พัทยานี่มาปรึกษาเขาจับยาบ้ายาไอได้ในห้องแล้วก็ตัวเองอยู่คนเดียวอ่ะค่ะอาจารย์จะอ้างเป็นของกระเทยก็กระเทยตำรวจเขามาจับเขาสืบรู้จนเขาวางแผนซื้อแล้วก็นี่ตำรวจก็บางคนนะไม่ใช่ทุกคนไอ้นี่ก็เหลือร้ายอัยการสั่งฟ้องแล้วก็ไปบอกไอ้จำเลยนี่เอาเงินมา 200,000 จะช่วยปิดสำนวนได้ก็ฟ้องศาลแล้วจะช่วยยังไงท่านผู้ชมพนักงานสอบสวนก็สอบสวนเสร็จมีความเห็นส่งอัยการอัยการมีความเห็นว่าผิดจริงส่งฟ้องมันอยู่ที่ศาลตัดสินตำรวจช่วยตรงไหนไม่ใช่ก็หลอกเอาเงินไอ้นี่ก็บอกบังคับพ่อแม่ก็มาหาผมท่านสสให้ช่วยด้วยเธออย่างนี้ผมบอกช่วยไม่ได้เพราะอย่างนี้รับสารภาพดีกว่าลดโทษครึ่งหนึ่งแล้วเงินทองที่ทางบ้านช่องก็ไม่ได้มีเงินจะเอาไปจะนำจะนองไปขายผมบอกจะเชื่อผมแล้วก็เดี๋ยววันนักขจรเลิศดีๆเขาก็ลดโทษไม่นานก็ออกค่ะนะครับไอ้นี่ก็ขอญาติกราบเรียนท่านผู้ชมให้ทราบว่าในเรื่องของที่ดินเรื่องมรดกเรื่องคดีความนี่มีปัญหาปรึกษาก่อนเราจะได้ชี้ทางให้ถูกต้องค่ะเวลาผมเขาเชิญไปบรรยายพระท่านฉันเสร็จก็ให้เอาโสภณคุยเรื่องกฎหมายชาวบ้านหน่อยผมก็บอกพระนี่ท่านชี้ทางขึ้นสวรรค์ชี้ทางอย่างนี้ทางที่ดีพวกทนายความนี่ป้องกันไม่ให้ตกนรกที่ไม่ตกนรกว่ายังไงครับอย่างเช่นสมมติว่าการซื้อขายที่ดินกฎหมายเขาบอกว่าถ้ามีรถ3โฉนดต้องจดทะเบียนถ้าไม่งั้นเป็นโมฆะเตือนไว้ต้องทำหนังสือจดทะเบียนนะเขาก็บอกว่าบางทีไปผ่อนก็ทำหนังสือไว้ไปยังฟ้องได้จะได้มีหลักฐานจะอ้างบอกให้เงินประจำก่อนมือหนึ่งเวลาสู้กันเขาบอกเขาไม่เห็นเขาไม่ได้รับนี่ยุ่งละนี่ก็เป็นข้อเสียเปรียบถ้าเราฟ้องได้แต่เราก็เสียเปรียบใช่ค่ะหรือบางทีไปแนะนำชาวบ้านเนี่ยเวลาให้เงินเขาขอใบเสร็จให้เขารับรองได้รับเงินแล้วอย่างนี้หน่อยเก็บไว้ค่ะเพราะกฎหมายเขาบอกว่ากู้เงินแล้วไปให้เงินเขาไม่มีหลักฐานมาจะอ้างพยานไปสืบไม่ได้ค่ะสิ่งเหล่านี้มันปรากฏที่เห็นมาในตั้งแต่ชีวิตที่เป็นมากันเลยพยายามเล่าให้พี่น้องฟังนะครับก็ขออนุญาตเล่าไปเรามาหมดเวลาแล้ว ต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านผู้ชมนะครับผมกับทนายลัคนาเนี่ยและทีมงานขอลาท่านไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ท่านพ้นทุกข์พวกเรามีสุขนี่อุดมการณ์ของขายทุกประชาชนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ